สวัสดีครับชาแนลไม่ลายสไตล์ครับผมพบกับผมบ่าวกึมครับวันนี้สิพามาเบิ่งของดีสำหรับเมนยิ่งนะครับเนาะสำหรับสุภาพสตรีนะครับคืออย่างครับผมเดี๋ยวไปชมกันเลยครับของดีสำหรับเมนยิ่งนะครับหรือว่าของดีสำหรับสุภาพสตรีน่ะอยู่ข้างบ้านนี่แหละครับนั่นก็คืออย่างน้อยอย่างน้อยคาบอบอแมนนะหรือว่าสิเป็นกล้วยว่าเว้ยกล้วยกับบอหนาแมนเอามาเบิ่งกันได้ครับว้าบตึมเห็นบ่ครับนี่ล่ะครับของดีสำหรับสุภาพสตรีครับเจ้าบ่ครับนี่ยังครับนั่นก็คือยาลีแพ้ครับบางคนนะสิบ่เคยเห็นต้นเนาะครับว่ายาลีแพ้มันเป็นต้นจังได๋นี่แหละครับยาลีแพ้ครับหรือว่าที่ตามภาษาคนบ้านนอกเฮาเอิ้นยาฮียุ่มนั่นแหละครับนี่สดๆเลยครับต้นสดๆเลยนี่ดอกนี่ดอกยาดอกยาลีแพ้ใบงามเลยครับสามก้อนยาลีแพ้นี่บางสองสามปีสี่ปีนี่แหละที่ผ่านมานี่ดังคักครับดังยุคกดเป็นเพราะว่าไอเป็นสมุนไพรกะเขาก็หูกันมาโดนแล้วล่ะแต่ว่าหัวแต่มาบางดังบางสามสี่ปีที่แล้วดังเพราะว่ามันเป็นสมุนไพรเกี่ยวกับที่ให้ผู้หญิงใส่แล้วครับเกี่ยวกับพวกแบบว่าเวลาออกลูกหัวคลอดลูกยังสิยาฮียุ่มนี่หรือว่าลีแพ้นี่เขาเสียเอาไปต้มเอาไปต้มแล้วก็ต้มห่มนะครับต้มห่มคือผู้เฒ่าคือสมัยก่อนที่คนออกลูกออกเต่าเราอยู่ไฟนะแต่ว่าเขาก็ใส่ตัวนี้ล่ะยาลีแพ้ยาฮียุ่มนี่ล่ะต้มห่มหรือว่าต้มอาบก็ได้ครับต้มอาบต้มผสมน้ำมันอุ่นอาบครับสรรพคุณมีหลายอย่างครับตั้งแต่ไอ้ของสุภาพสตรีก็ช่วยกระชับมดลูกแล้วก็ผิวพรรณดีมดลูกเขาอู้เร็วประมาณนี้แหละครับนี่บ่อันนี้มันออกดอกบ่เลยต้นแค่เติบเดี๋ยวผมจะไปเบิ่งต้นไหนต้นนี้มันท่านออกดอกคุณพระท่านออกดอกนี่เลยครับคุณบอกนี่คือตอนที่พระท่านออกดอกครับคุณบอกสมุนไพรมันน่ะตาเฮาไอ้ต้มกินต้มอาบนี่กะมันเป็นอันตรายต่อร่างกายอยู่แล้วครับนี่ไอ้ตามร้านอีลี่นี่เคยกินได้ครับนี่เพราะว่านี่มันพระท่านถ้ามันพระท่านออกดอกนี่ยอดมันในนี่ใบรีแพ้หย่อนอ่อนยืนกินได้ครับกินสดก็ได้กินกับลาบกับปนหรือลวกก็ได้ครับลวกกินปลาแดกปลาเฮานี่แหละนี่หยอดสดมันกินได้ครับนี่ครับยาลีแพ้ครับผู้ชายก็กินได้ครับต้มแล้วก็เพราะว่าตัวนี้มันสิมีสารอีหยังของพื้นสักอย่างนี่แหละไอ้มันเฮ็ดให้ผิวพรรณมันมีสารเริ่มต้นของคอลลาเจนอีหยังประมาณนี้ล่ะเท่าที่ผมมันหาข้อมูลมาเนาะมันสิเวลาเฮาต้มกินแล้วก็ต้มอาบนี่มันสิเฮ็ดให้ผิวพรรณเต่งตื่นผิวพรรณสวยงามนะครับเนาะครับผมนี่ล่ะคือยาลีแพ้บางคนบ่เคยเห็นแต่เขาขายก็ขายเห็นแต่ตอนแห้งๆที่เขาอบไว้เนาะนี่นะครับคือต้นสดของยาลีแพ้ครับครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับเด้อคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ